คะทุกคนดูสีก้ามเขาเบลอเบล่าเลยอ่ะหอมมากครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยเด็ดๆจ้วงเลยเด็ดมากคือแบบมันแน่นอ่ะมันแน่นในอ่ะมันสดหวานมากๆหูกุ้งใหญ่มากคำเดียวหม่อมกับคุณจ๊ะคุณเผ้าปูก็อบซอสมาด้วยนะครับมันก็จะมีกลิ่นหอมอร่อยไหมอร่อยไหมครับคุณลิลลี่กินแล้วดิ้นเลยอันนี้พูดจริงๆว่าวัตถุดิบที่เนี่ยสดมากๆสดจริงๆยอดหูบอกเลยเนื้อมันหวานมันแบบอร่อยมากเลยผมแกะให้ไหมเอาไหมถ้าคุณแกะแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณตกลงที่จะคบเป็นผัวคนที่5เดี๋ยวเราไปกินปลากระพงไปกินปลากระพงกันดีกว่าแกะก่อนอันนี้เราไม่ได้บังคับเลยนะเขาทำเองนะอุ๊ยขอบคุณค่ะอันนี้คือมั่นกันแล้วเนาะครับมั่นด้วยกุ้งเผาเนื้อแน่นมากเลยนะทุกคนกุ้งอบวุ้นเส้นคุณรู้ไหมวุ้นเส้นเนี่ยเขาทำมาจากไอ้นี่จริงๆนะทำมาจากอะไรลังใยแมงมุมลังใยแมงมุมเพราะว่ามันเป็นใยๆแล้วเป็นวุ้นเส้นไงนี่นะครับแล้วจิ้มลงไปในซีฟู้ดแบบนี้ของเขาแบบไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วหอมกลิ่นขิงอ่ะแล้วมันวุ้นเส้นมันไม่เละมันมีความหนึบหนึบคุณพูดอะไรฉันจะไม่เชื่อคุณคุณลองเลยคุณบอกรักฉันก่อนผมรักคุณครับคุณนะกินปลาดีกว่าเราจะได้ฉลาดนะครับอร่อยมากอ่ะอร่อยจริงๆอธิบายมันอร่อยไม่อยากกินตลอดเวลาคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยกินอบอร่อยแล้วแต่ว่าคนที่ไม่เคยกินนะมาลองสักครั้งนึงไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรในร้านเนี้ยเขาทำมาอร่อยจริงๆไม่งั้นเขาอยู่มาไม่ได้นานขนาดนี้และดูปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้สีสวยงามแล้วก็เขาจะมียำมะม่วงนะครับเลิศอ่ะเขาเริ่มตั้งแต่ร้านอาหารจากรถเข็นนะคุณอยากโรแมนติกได้ไหมได้อาปากกว้างด้วยปลากระพงเนี่ยเหรอด้วยปลากระพงอร่อยไหมคะอร่อยมากปลาฟูทำข้างนอกกรอบแล้วกินกับน้ำยำที่มีความเปรี้ยวหวานปลาที่ดีในการทอดอ่ะมันจะทำให้แบบเหลืองเหมือนทองแบบนี้นะอันนี้คือถือว่าทอดดีมากๆทุกคนเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจเข้าใจอันนี้เรายังไม่ได้กินในนี่เลยนะปูผัดผงกะหรี่นะคะคือแบบแค่กลิ่นก็หอมเลยจริงๆอร่อยมากเนื้อปูสดมากคือเนื้อปูเขาหวานเลยอ่ะแล้วตัวไข่เขาปรุงมาแบบรสชาติดีมากไข่มันจะแบบเป็นชิ้นเล็กๆๆไปเรียกเจ้าของร้านมาสิแต่ทำไรครับมันเกินไปอ่ะจริงๆทำไมทุกเมนูมันต้องอร่อยขนาดเนี้ยมันไม่ได้เลยนะอ๋อนี่เยอะเพราะมันอร่อยมันต้องสั่งเยอะใช่ไงจริงๆเลยกุ้งสะดุ้งกุ้งสะดุ้งนะคะทุกคนกุ้งสะดุ้งไงกินแล้วแบบมันอู้หู นี่เลยแซ่บนะครับจะมีกลิ่นพวกแบบมีความแบบเผ็ดๆนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆมันอร่อยมันเหมือนกินกุ้งเผาที่ร้านด้วยซอสแซ่บคุณปอปอคะเรายังไม่กินต้มโป๊แตกโกหกจับโป๊แตกได้ในความหมายของอาหารก็คือเป็นเมนูที่เหมือนทะเลต่างๆเนี่ยที่อยู่ในโป๊เนี่ยมันแตกคือก็จะมีทั้งแบบกุ้งหมึกหอยปูปลาอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่มาเป็นเหมือนต้มยำรวมต้มโป๊แตกแต่ว่าคนที่อยู่บนเรือจับกุ้งหอยปูปลามาแล้วก็เรือระเบิดแตกแล้วก็เป็นโต๊ะเป็ดแตกคนพูดไม่ท้อคนฟังก็อย่าทิ้งไหมครับโอ้โหเข้มข้นมากถือว่าเป็นโป๊แตกที่อร่อยอร่อยมากนัวนัวนะมีความมีเค็มมีหวานตามคือเป็นครบรสอะไม่ได้แบบโดดไปทางใดทางหนึ่งก็ปกติแบบเวลาที่ได้กินอะมันจะแบบออกเปรี้ยวโดดเลยแต่อันนี้คือกลมกล่อมมากเปรี้ยวโดดยังไงนะเปรี้ยวโดดเปรี้ยวแล้วก็โดดเปรี้ยวแล้วก็โดด